รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน4อาเซียนสวัสดีค่ะดิฉันชาร์ลอตต์โทนวนิกในรายการ AEC มีทางรวยนะคะซึ่งดูแล้วท่านผู้ชมจะรวยแล้วรวยอีกไปกับการเติบโตของประชาคมอาเซียนนะคะท่านผู้ชมคะรายการของเราเนี่ยนะคะได้มีการเกาะประเทศเมียนมามานะคะตั้งแต่ต้นเลยนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของเมียนมามาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจค่ะคือนับตั้งแต่เมียนมาได้มีการประกาศใช้กฎหมายการลงทุนนะคะในปี2555หรือเราเรียกกันสั้นๆนะคะว่า FDI เนี่ยค่ะก็เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติเนี่ยค่ะล่าสุดก็มีการเพิ่มขึ้นถึง9เท่าตัวนะคะในรอบ5ปีคือมีมูลค่าประมาณ 9.5 พันล้านดอลลาร์เลยค่ะและล่าสุดนะคะทาง ADB เนี่ยค่ะได้มีการคาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจของเมียนมาเนี่ยค่ะจะขยายตัวถึง 8.4% นะคะในขณะที่ประเทศเราอะค่ะในปีนี้ก็มีการมองกันไว้ที่ 2% กว่าๆนะคะผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเมียนมาในปีล่าสุดคือสิงคโปร์รองลงมาคือจีนและอันดับที่3คือเนเธอร์แลนด์สำหรับไทยอยู่อันดับที่8ด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า236ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งสิงคโปร์ครองตำแหน่งผู้ลงทุนอันดับที่1ในเมียนมาเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วโดยเม็ดเงินที่ใกล้เคียงกันครับแต่หากนับตั้งแต่เมียนมารับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI ครั้งแรกในปี2532จะพบว่าเม็ดเงินการลงทุนสะสมที่ได้รับการอนุมัติมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 63,700 ล้านเหรียญสหรัฐผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดนำโดยจีนรองลงมาคือสิงคโปร์และอันดับที่3คือประเทศไทยครับซึ่งหากเทียบในอาเซียนด้วยกันแล้วไทยยังถือว่าโดดเด่นครับเพราะเป็นรองเพียงแค่สิงคโปร์เท่านั้นอย่างไรก็ดีในระยะหลังจะเห็นว่ามีนักลงทุนจากมาเลเซียและเวียดนามเข้าไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้ง2ประเทศนี้มีการลงทุนในหมวดที่คล้ายคลึงกับประเทศไทยครับทั้งอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการซึ่งการเข้าไปลงทุนในครั้งนี้อาจจะสร้างแรงกดดันด้านการแข่งขันแก่ธุรกิจไทยมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียครับหากพิจารณารายธุรกิจสาขาธุรกิจที่มีการลงทุนมากที่สุดคือน้ำมันและก๊าซมูลค่ากว่า 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐรองลงมาคือการขนส่งและการสื่อสาร 1,900 ล้านเหรียญสหรัฐและอันดับที่3คืออุตสาหกรรมการผลิต 1,100 ล้านเหรียญสหรัฐแต่หากมองธุรกิจที่ได้รับ FDI สะสมสูงที่สุดนับตั้งแต่เมียนมาเปิดรับ FDI จะเห็นว่าธุรกิจน้ำมันและก๊าซยังคงเป็นสาขาที่นักลงทุนต่างชาติลงทุนมากที่สุดกว่า 22,400 ล้านเหรียญสหรัฐรองลงมาคือพลังงาน 19,700 ล้านเหรียญสหรัฐและอุตสาหกรรมการผลิต 6,600 ล้านเหรียญสหรัฐครับทั้งนี้การลงทุนในเมียนมามีข้อสังเกตคือสาขาการลงทุนในช่วง 2-3 ปีล่าสุดเริ่มเปลี่ยนภาพจากการลงทุนสะสมที่ผ่านมาครับอันเป็นผลสะท้อนภาคธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมและเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อเร่งฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในปัจจุบันนั่นเองครับแต่ท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเมียนมานะคะยังแรงชนิดที่ว่าหยุดไม่อยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะเมียนมาได้ประกาศตัวว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์นะคะเขาตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแล้วค่ะแล้วก็รวมถึงว่าได้มีประธานาธิบดีด้วยนะคะก็คือท่านอูถิ่นจอนะคะเมื่อวันที่1เมษายนในปี2559นี้เองค่ะก็แน่นอนค่ะก็ยังมีเรียกว่าซูเปอร์เลดี้นะคะคือท่านอองซานซูจีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในสากลเลยนะคะก็เป็นผู้ที่บอกประกาศตัวชัดเจนเลยว่าเป็นผู้ที่ดูแลประเทศนี้อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการแซงชั่นจากประเทศต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเริ่มลดน้อยลงเพราะว่าเมียนมาได้ก้าวข้ามส่วนต่างๆไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะเห็นแล้วว่าองค์ประกอบของเมียนมาที่จะก้าวไปได้เนี่ยนะคะ
ก็มีองค์ประกอบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะในวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องของการที่นักลงทุนที่เขาอยู่ในพื้นที่ค่ะเรียกว่าติดกับชายแดนของเมียนมาเนี่ยนะคะเขาได้ยกขบวนคาราวานไปและก็ไปมีการแสดงสินค้าของไทยนะคะในเมียนมาซึ่งในเรื่องของการที่ไปแสดงสินค้าเนี่ยนะคะเราก็ได้เกาะขบวนไปกับคาราวานนะคะของนักธุรกิจที่เป็นคาราวานรถยนต์ค่ะได้เดินทางไปแล้วก็ไปดูในงานแสดงสินค้านะคะรวมถึงมีเรื่องของ business matching ด้วยนะคะในการนี้เราก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก Isuzu D-Max ค่ะที่นำพาคณะของเราเนี่ยค่ะได้ร่วมกับขบวนคาราวานไปชมการแสดงสินค้าค่ะข่าวดีสำหรับแฟนลูกยางไทยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ได้ไว้วางใจให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน World Grand Prix 2016รอบชิงชนะเลิศและเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมา7องค์กรผนึกกำลังร่วมแถลงข่าวการจัดงานโดยใช้ชื่องานว่า World Grand Prix Final Bangkok 2016 Presented by Escola มีนายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานแน่นอนว่าการเป็นเจ้าภาพรอบชิงชนะเลิศได้มีการเตรียมความพร้อมและความยิ่งใหญ่ไว้เป็นอย่างดีซึ่งนักตบสาวชาวไทยจะไปถึงเป้าหมายได้หากได้รับแรงเชียร์แรงใจจากแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกคนอย่าลืมร่วมเป็นกำลังใจส่งเสียงเชียร์ให้นักตบสาวชาวไทยประสบความสำเร็จในรายการระดับโลกไปพร้อมๆกันครับระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก